บ่อน้ำสีฟ้าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสีฟ้าสุดๆเลยค่ะฟ้าใสสวยงามนี่ค่ะซอยทางเข้าบ่อน้ำสีฟ้านะคะคือเข้าได้หลายซอยดีค่ะแต่ว่าซอยนี้เดี๋ยวลองดูกันว่าไปถึงจุดไหนของบ่อน้ำเราก็ขับมาตาม GPS นะคะมีคนปักหมุดแล้วคือจะเป็นถนนแบบนี้เลยค่ะขรุขระเป็นหลุมเบาๆด้วยค่ะหลุมนิดนึงเนี่ยค่ะทางมาบ่อน้ำสีฟ้านะคะก็ต้องค่อยๆขับเสร็จแล้วนี่ค่ะขับแล้วก็มีรอยล้อรถเนาะเนี่ยเขาก็ขับขึ้นไปตามทางนี้เลยค่ะเราว่าเราจอดไว้ข้างล่างดีกว่าเนาะแล้วเราเดินไปมาโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปดูกันเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปนะคะเพราะว่าเดินไปสำรวจแล้วเมื่อกี้รถสามารถขับขึ้นไปได้ค่ะนี่ค่ะเรามาถึงแล้วตรงที่เขามากันนี่ก็เป็นทางเข้าที่เราเข้ามานะคะไปค่ะเราลงไปดูบ่อน้ำกันรอบๆก็จะมีเนี่ยค่ะไร่มันสำปรังของชาวบ้านนี่ก็มีทางเดินให้เราเดินลงไปค่ะแต่น้ำสีฟ้าสวยจริงๆเนี่ยค่ะเห็นไหมสวยมากนี่ตรงนี้จะเห็นความสวยสีสวยของน้ำชัดๆเลยค่ะเพราะมันจะตื่นมันจะมองเห็นว่าใสจริงๆสวยจริงๆฟ้าใสค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปตรงโขดหินนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหาทางลงนี่ค่ะก็จะมีทางลงให้คือเขาไม่ได้ทำเป็นทางไว้หรอกแต่ก็มีคนที่มาเที่ยวก่อนหน้านั้นนะเนาะทำไว้เราก็ลงกันค่ะค่อยๆลงสวยงามเป็นทางให้เราลงไประวังลื่นนะคะค่อยๆลงค่ะนี่ค่ะลงมาแล้วทางก็มีให้เราเดินลงไปเลือกเลยค่ะเราจะนั่งถ่ายรูปมุมไหนเก็บภาพมุมไหนไว้นี่ลงมาดูความใสของน้ำใกล้ๆเลยค่ะนี่คือใกล้เลยค่ะเนี่ย
ควรลงนะคะเพราะว่าน้ำเขาเป็นกรดสูงค่ะคือกรดสูงก็คือตามชาวบ้านคือเปรี้ยวค่ะน้ำเปรี้ยวเราก็แค่ยืนดูความสวยงามอยู่ข้างบนก็พอค่ะยืนดูเก็บภาพความสวยงามแล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามกลับไปค่ะใกล้ๆน้ำได้นะคะแต่นี่ก็คือเป็นมุมด้านบนนะคะที่เราลงมาโน่นเลยค่ะถนนที่เราขับรถมาเห็นไหมคะอยู่ตรงต้นไม้นั่นนะคะและทางที่เราลงมานี่แล้วก็ค่อยๆ